สวัสดีค่ะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะหลังจากที่เจอกันที่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดิฉันก็ไม่ได้ขึ้นเวทีอีกเลยณตรงนี้นะคะที่ออกมาขึ้นเวทีเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์จุดสำคัญที่พี่น้องทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะเพราะการชุมนุมของพี่น้องอีกฝากฝั่งหนึ่งคือกลุ่มกปปส.นะคะการชุมนุมของเขาไม่ว่าจะชัตดาวน์หรือไปปิดสถานที่ราชการแต่ละแห่งนะคะมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างมากมายโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวตอนนี้ประเทศเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะกปปส.ในฐานะประชาชนนะคะคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้และมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับกลุ่มกปปส.ทุกคนเราต้องออกมาเคลื่อนไหวและต่อสู้ใช่ไหมคะที่มาวันนี้เพื่อมาทวงถามองค์กรอิสระต่างๆนะคะที่ทำหน้าที่ของท่านเราจะเห็นได้ว่าองค์กรอิสระต่างๆที่ทำหน้าที่ของท่านเนี่ยเที่ยงตรงไหมคะเอ็นเอียงใช่ไหมคะเราถึงมาสอบถามก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่ศาลแพ่งท่านได้กรุณาให้ความเมตตากับประชาชนนะคะที่กลุ่มกปปส.ไปยื่นคำร้องขอความคุ้มครองท่านก็เมตตานะคะออกข้อห้ามมา9ข้อนะคะว่าการชุมนุมเนี่ยไม่ว่าจะไปยึดสถานที่ราชการตึกอาคารบ้านช่องใครก็แล้วแต่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐสลายการชุมนุมนะคะเพราะฉะนั้นการชุมนุมของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้กลุ่มพี่น้องกวป.นะคะก็มีความชอบธรรมอย่างยิ่งนะคะที่จะมาตั้งเวทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะในแผ่นดินนี้ใช่ไหมคะเพราะท่านศาลแพ่งท่านไม่ได้ระบุนี่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นประชาชนคนไทยเราก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันกับกลุ่มกปปส.เหมือนกันใช่ไหมคะการมาทวงถามนะคะเจ้าหน้าที่ปปช.ทำหน้าที่นะคะในการชี้มูลความผิดรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่ามีความผิดหรือเปล่าวันนี้รู้สึกจะไปเรียกตัวใช่ไหมคะให้มาให้การแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งตัวแทนมานะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ารัฐบาลนี้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีไม่เคารพกฎหมายมันเป็นไปไม่ได้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยและโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดอยู่เสมอว่าท่านไม่ยึดติดกับตําแหน่งไม่ยึดติดเก้าอี้นะคะแต่ในขณะที่ท่านยืนอยู่ตรงนี้เพื่อประคองนะคะส่งไม้ต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะเป็นคำพูดที่ดีมากท่านพูดไว้คำหนึ่งนะคะรู้สึกประทับใจและกินใจดิฉันมากบอกว่าท่านอยู่บนเวทีท่านจะยืนให้ชกจนตัวตายเพื่อประคองประชาธิปไตยให้พี่น้องลูกหลานต่อไปในภายข้างหน้านะคะประทับใจมากนะคะและชื่นชมว่าท่านเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งนะคะจิตใจเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งมากกว่านายยกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ชายเสียอีกใช่ไหมคะพระเขาไม่เคยรับผิดแต่รับชอบอย่างเดียวอย่างนี้เราเรียกว่าผู้ชายอกสามศอกได้ไหมคะพี่น้องไม่ได้ใช่ไหมคะเรียกอะไรดีคะหน้าตัวเมียใช่ไหมคะโอ้ถูกต้องเลยนะคะ นี่แหละค่ะพี่น้องประชาชนคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมาสู้แต่การสู้ของเราไม่ไปทำร้ายใครนะคะแม่ดิฉันมองไปบอกว่าติดป้ายเซ้งด่วนปปช.สุดยอดเลยนะคะงั้นก็ประกาศเลยว่าใครจะมาเซ้งปปช.ก็รีบมาเซ้งเลยนะคะเพราะว่าประมูลเลยใช่ไหมคะไม่ต้องประมูลค่ะมาเซ้งเลยนะคะเซ้งแบบราคาถูกๆไม่แพงค่ะเพราะฉะนั้น
ฝากถึงคนทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นปชนะคะเอาเป็นว่าองค์กรอิสระต่างๆก็แล้วกันท่านมานั่งกินเงินเดือนภาษีประชาชนแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นแสนและหลายแสนเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของท่านต้องพดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมความยุติธรรมอย่าเอ็นเอียงอย่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่าตามทำตามธงที่สั่งเพราะตอนนี้ประชาชนรู้หมดแล้วนะคะว่าใครคืออยู่เบื้องหลังกปปสใครคือธงชี้นำแล้วพี่น้องกลัวไหมคะไม่กลัวนะคะเพราะฉะนั้นเส้นใหญ่แค่ไหนเนี่ยตอนนี้เส้นมันเน่าเปื่อยไปหมดแล้วนะคะใช่ไหมคะถึงฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้ดิฉันดูข่าวฟังข่าวนะคะบอกว่าอาสรสบอกว่าไม่ให้พี่น้องออกจากบ้านดิฉันก็แปลกใจนะคะเมื่อก่อนทำไมไม่ห้ามกลุ่มกกปสมาชุมนุมไม่ห้ามแต่คนเสื้อแดงมาชุมนุมกับห้ามนะคะอันนี้เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่าฝากไว้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนจากไปลงจากเวทีนี้ฝากไว้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะคะว่าแผ่นดินใดไร้ซึ่งความยุติธรรมแผ่นดินนั้นจะลุกเป็นไฟแผ่นดินใดไร้ซึ่งคุณธรรมแผ่นดินนั้นไม่มีวันสงบสุขค่ะขอบคุณค่ะ